ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาโดยประมาณ11โมงเช้าที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์จำกัดไอล่ามหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับปัจจัยแวดล้อมต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์หุ้นรายตัวซึ่งจะตอบผมจะตอบคำถามสำหรับทุกคำถามที่ส่งเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเรานะครับท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของไอล่าเราโดยตรงเลยนะครับก็จะตอบให้เลยถึงเวลาประมาณ 11:30 น.โดยประมาณนะครับเรามาดูภาพรวมตลาดในช่วงนี้นะครับตลาดก็สู่ยุคฝรั่งไม่อยู่นะครับก็แมวไม่อยู่หนูล่าเลยก็เข้ามาเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆกันสนุกสนานนะครับดูโมเด็กซีแล้วเนี่ยมีแต่ตัวเล็กนะครับนำด้วยแจ๊สกันปุนนะครับแต่ละตัวนะครับที่เข้ามาตอนนี้แจ๊สกับเจซีเอสเขาต้องแม่ลูกวิ่งกันแหลกลานนะครับเหตุผลที่แจ๊สขึ้นแรงนะครับผูกกันนะครับกับ JTS นะครับก็คือแจ๊สก็ถือใน JTS อยู่ประมาณ 50% นะครับซึ่งแต่จริงๆแล้ว market cap มันก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ JTS มันขึ้นแบบเป็นบ้างไฟเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไปลงทุนทำเหมืองนะครับเหมืองขุดบิตคอยน์แต่ซึ่งตรงนั้นก็ไม่ค่อยได้เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเขาผันตัวไปเป็นที่ปรึกษาในการให้กับผู้ที่จะออกICO นะครับซึ่งก็จะมีรายได้เข้ามาเยอะแต่ต้องระวังนะครับพวกลักษณะนี้มันจะวิ่งเหมือนคอยเลยนะครับเหมือนเหรียญต่างๆที่ขึ้นเร็วแต่ตอนลงเร็วกว่านะครับนะครับแล้วตัวอื่นก็ค่อยๆมากันตัว2ตัวนะครับเนื่องจากตลาดเองเนี่ยนิ่งสงบจริงๆแล้วตลาดเองก็มีลักษณะค่อยๆทดขึ้นนะครับค่อยๆทดขึ้นแต่เป็นลักษณะเก็งกำไรเป็นหลายตัวมากกว่าแล้วที่สำคัญนักลงทุนต่างชาติฝรั่งซื้อเยอะนะครับซื้อ 3,700 แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งผมดำนะครับที่ไปส่งออเดอร์เข้าสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่อที่จะมาทำราคาหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการหลีกเลี่ยงทางการได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำในเมืองไทยแล้วนะครับ พอดูแล้วหุ้นฝรั่งไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นแต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหุ้นใหญ่ๆนิ่งสงบจริงๆนะเนี่ยมีตัวนึงน่าสนใจแต่มันไม่ขึ้นฝรั่งไม่อยู่มันยังไม่ขึ้นนะครับก็คือไทยออยนะครับค่าการกันจริงๆกลับขึ้นมาอยู่ที่6เหรียญกว่าซึ่งถือว่าสูงนะครับซึ่งใครจะซื้อทิ้งไว้แล้วรอปีต้นปีหน้าเนี่ยฝรั่งคงกลับมาซื้อนะครับซื้อดักฝรั่งนะครับโน้ตเคแบงก์ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะทำธุรกิจเช่นเดียวกับ JTS นะครับคือเขาจะแปลงสภาพแบงค์หรืออย่างไทยพาณิชย์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยานแม่เรียบร้อยนะครับที่ไปส่งไปซื้อบิตครับอะไรเรียบร้อยนะครับซึ่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งไทยเคแบงก์และไทยพาณิชย์เนี่ยน่าสนใจทั้งคู่นะครับเองแต่ช่วงนี้ก็ไม่ไปไหนเป็นจังหวะถ้าย่อลงมาเป็นจังหวะให้ซื้อนะครับสามคู่เลยนะครับเหมือนกันไทยพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันครับถามตอบใช่ประเด็นนั้นนะ KTB เหมือนกัน KTB ก็เริ่มขยับนะครับไปเซ็นสัญญาพันธมิตรที่เป็นตัวระดับโลกเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็จริงๆผมว่ามันผ่านอัตตานมาแล้วในการพักเพื่อรอผ่าน12 บาทแล้ว
แล้วจะวิ่งแรงๆตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากนะครับสำหรับปีหน้านะครับเพราะว่ายังไม่ขึ้นเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณสาครอย่าง K-Bank KTB นะครับมาดูเขาไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วนะครับมีการกฤษฎีกาตีความแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะนั้นเขาเลยพัฒนาในตัว NPL ได้ค่อนข้างเร็วและดีมากนะครับเนี่ยเห็นได้ว่าถ้ามันเบรก12บาทขึ้นไปได้เมื่อไหร่นี่โล่งเลยนะครับเมื่อก่อนเขาอยู่20บาทนะแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจได้CEO คนใหม่เนี่ยงบการเงินนี่มีคุณภาพมากขึ้นเลยนะครับนักวิเคราะห์ถือว่าร้องว้าวนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับซื้อและถือยาวนิดนึงครับก็ฝากเพื่อนๆฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณวันนี้จีราพร BLA เดิมจำได้ว่าการ์ดมันสวยนะจริงด้วยก็โอเคเลยนะครับสวยนะครับเข้าสู่ขาขึ้นอยากซื้อเลยถือยาวๆนิดนึงเท่าที่เช็คไม่มีอะไรเกี่ยวกับโควิดเลยนะครับปีหน้าน่าจะไปได้50เลยนะก็ปุ่นใหญ่ก็ยังยืนนิ่งสงบอยู่นะครับยังไม่ขึ้นครับอันเจนโก้ต่อที่เล่นตามขยะแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็ขยะเหมือนกันมั้งไม่เกี่ยวกันนะครับไอตัวที่ผมเคยแนะนำไปอะไรนะ BWG มันมีเรื่องประมูลอะราคาเลยพูดเลยนะครับคุณน้อยครับสวัสดีครับแฟนตัวจริงไม่ถามอะไรเลยนะครับคุณน้อยถามมาก ML แนวรับก็บาท30แนวต้านบาท60 STPI อันนี้ไม่รู้แล้วทะลุไปแล้วทะลุแนวต้านไปแล้วตอนเนี้ยตัวไหนทะลุปุ๊บเบรกปุ๊บก็ follow by วิ่งยาวเลยนะครับครับทุกตัวเลยตัวเล็กตัวน้อยนะครับตอนนี้เนี่ย3แบงค์ใหญ่ซื้อตัวไหนดีผมให้ซื้อกรุงไทยแบงค์นะครับตอนนี้กรุงไทยเป็นแบงค์ใหญ่อันดับ1นะในแง่การตั้งสำรองคุณหน่อยไม่ถามแจ๊ดเหรอยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ GPSC ก็อยู่แนวรับแล้วแหละอยู่แนวรับวันนี้วอลุ่มมาเลอด้วยนะก็น่าซื้อเล่นสั้นนะครับขึ้นไปก็จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ78.50 บาทก็มีแก๊ปอยู่เนาะแนวเน้นเท้า
ไม่มีอะไรวอลุ่มก็ไม่มีนะครับแจ๊สจะ94 92ขึ้นทะลุโลกเลยนะครับระวังนะครับเตือนแล้วนะครับเขาเลิกก็ต้องเลิกนะครับใครลงจากดอยคนสุดท้ายจ่ายรอบวงนะครับแล้วก็แจ๊สเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะติดเครื่องหมายแคสบาลานนะครับตามเงื่อนไขท่าที่เช็คดูแล้วนะครับระมัดระวังด้วยโอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ